เราอยากจะทำให้สังคมเนี่ยรับรู้รับทราบถึงความชั่วร้ายของมารร้ายพวกนี้ที่มันมาเกาะกินข้าราชการมาเกาะกินนักการเมืองมาเกาะกินธุรกิจทำไมมันถึงทำไมถึงกล้าหาญชาญชัยทำไมมันถึงมีข้อมูลมากมายทำไมมันถึงรู้ว่าตรงนู้นตรงนี้มีอะไรนะครับเดี๋ยวเราจะรู้ว่าทุกอย่างเนี่ยมันเป็นขั้นตอนมันเป็นกระบวนการตามที่ผมพูดผมว่าเคสเนี่ยมันจะทำให้เกิดความเป็นธรรมและกระจ่างว่าไอ้แก๊งร้องพวกนี้มันไม่ใช่การร้องเพื่อร้องเพื่อให้ประเทศชาติดีขึ้นแต่มันเป็นเหลือบไหลหรือมันเป็นสุนัขที่ข้ามทางเนี่ยที่เมื่อเช้าผมบอกกับรายการจอรึกทั่วไทยว่าคุณเนี่ยเป็นคนดีเป็นคนทำมาหากินคุณไปทำงานแล้วคุณก็ซื้ออาหารใส่ถุงเดินมาตามถนนไอ้พวกเนี้ยมันเป็นเหมือนไอ้ข้าถนนนะแล้วก็มาพยายามที่จะไล่เห่าคุณไล่จับคุณยักอาหารอาหารนั่นก็คือผมเปรียบเทียบเป็นงบนะแต่พวกเนี้ยก็จะพยายามที่จะไปเอาเศษอาหารเนี้ยเขาไม่ให้กินกูก็จะกินกูก็ล้อมหน้าล้อมหลังนะพวกเนี้ยผมจะบอกกับท่านว่าไอ้พวกเนี้ยมันพวกขี้เหลือนะครับถ้ามันผิดก็ปล่อยมันให้เจ้าหน้าที่มาดำเนินการ